พี่ชายห่วงน้องสาวเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะฮะแต่นี่เรียกว่าไปโพสต์นะไม่เพราะว่าน้องสาวนี่ต้องบอกว่าเป็นน้องแท้ๆนะครับแต่น้องมุกเนี่ยของน้องเมฆจิรกิจต้องบอกว่าบิกินี่สีเนื้อแล้วก็ภาพต่างๆเนี่ยนะฮะคุณเมฆทีมข่าวเราก็เลยไปถามนะฮะต้องบอกว่าไปงานแถลงข่าวเปิดตัว Melo Pop Move to Change นะฮะได้เจอน้องเมฆน้องเมฆก็บอกว่าห่วงน้องเนี่ยห่วงอยู่แล้วคือห่วงแต่เด็กอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความเป็นพี่เนี่ยมันจะมีช่วงน้องอกหักอะไรอย่างเงี้ยคือเราเชื่อใจกันก็เรียกว่าให้คำปรึกษากันถ้าถึงขีดสุดนะฮะแต่ว่าเรื่องห่วงเนี่ยบางทีจะไปเป็นพี่มาสอนตลอดเวลาก็ไม่ได้เพราะน้องโตเป็นสาวแล้วก็เลยแค่พิมพ์ว่าแบบแต่งขนาดนี้เลยเหรอประมาณนี้ผมก็มีน้องสาวผมก็ประมาณนี้ต้องบอกว่าเผยอีกนะฮะว่าช่วงอกหักเนี่ยก็ถือว่าน้องสาวเนี่ยไว้ใจตัวเองก็เรียกว่าเป็นพี่น้องน่ารักแบบนี้ตลอดไปนะฮะแล้วก็ยังบอกอีกนะครับตอนนี้หรือว่าในอนาคตจะรู้อีกครับว่าใครคุยกับน้องสาวเพราะเขาทำตัวเป็นหน่วยสอดแนมครับโอเคค่ะก็ห่วงจริงแหละครับคือต้องบอกว่าน้องเราก็โตแล้วเราก็บอกตัวเองน้องเราก็โตแล้วจะแต่งตัวแบบแบบไปชายหาดอ่ะก็ใส่ชุดว่ายน้ำมันก็เรื่องปกติแต่ใจคนเป็นพี่มันก็แบบมันก็ห่วงอ่ะเราก็แบบเราก็ไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันคือเราจะไปห้ามก็ห้ามไม่ได้เพราะน้องโตแล้วไม่ได้สแกนครับน้องจะลงอะไรก็ลงไปเลยเราจะรู้สึกอย่างนี้ว่าเราไม่มีสิทธิ์ไปห่วงน้องเขาโตแล้วแต่ว่าใจนึงมันก็ห่วงนะแต่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็น้องโตแล้วอะไปบอกให้เบาคงไม่ได้ครับก็แค่แบบอ๋อแต่งขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ย